นี่คือแม่ของฉันลิลดาในสมัยที่เธอวัยรุ่นแน่นอนค่ะว่าแม่ของฉันเนี่ยเป็นสาวที่ชอบเที่ยวส่วนนี้คือนายฟอนพ่อของฉันเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะสมกันชะมัดเพราะว่าศีลเสมอกันในตอนนั้นทั้งสองก็ได้แต่มองกันไปมองกันมาไม่เคยกล้าทักทายกันจนกระทั่งบังเอิญเจอเฟซบุ๊กของอีกฝ่ายมาทรงนี้เนี่ยจีบฉันแง่ๆว้าวเอ๊ะนี่นางดาทำหน้าทำตาแบบนี้นั่งคุยกับผู้ชายชัวร์เลยนิดนึงนะป้าเอออย่าได้ไวไฟเกินไปก็แล้วกันระวังเถอะจะท้องไม่มีพ่อก็ยังดีกว่าท้องไม่มีลูกแหละป้านี่เอ็งว่าข้าลงพุงใช่ไหมเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ค่ะทั้งสองคนก็ได้พูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กเรื่อยมาสามเดือนต่อมาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่ฟังคำทัดทานของใครด้วยพี่ฟอนตอนเนี้ยเราก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วฉันไม่ฟังคำป้าหรอกดีแล้วจ้ะดาเรารักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่เห็นต้องไปฟังคำพูดชาวบ้านก็นะใหม่ๆมันก็โอเคไปซะทุกเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะถึงจะไม่ใช่มันก็ใช่ได้ดูสิลูกพ่อนี่ก็จะครบ9เดือนอยู่แล้วดิ้นเก่งจังเลยอยากให้ครบไวๆเหมือนกันพี่ฟอนไม่ได้ไปเที่ยวเลยกาน่ะจะลงแดงอยู่แล้วแรกๆที่อยู่ด้วยกันพ่อแม่ฉันก็เป็นแบบนี้ต่างฝ่ายต่างสร้างตัวตนผู้แสนดีขึ้นมาส่วนนี้คือเหตุการณ์หลังจากที่ฉันเข้าโรงเรียนแล้วมันจะมากไปแล้วนะพี่ฟอนเมื่อก่อนตอนอยู่กันแรกๆพี่ไม่เห็นดื่มหัวราน้ำแบบนี้เลยโถเว้ยก็คนมันเหนื่อยก็ดื่มบ้างอะไรบ้างทีเธอยังชอบออกไปเที่ยวเลยไม่ใช่หรือไงอ๋อนี่ยอกย้อนฉันเหรอความผิดคนอื่นเท่าขุนเขาความผิดตัวเองเท่าเส้นผมสินะเรื่องของเรื่องเพราะพ่อเอาเงินไปดื่มเหล้าหมดแม่ก็เลยออกไปเที่ยวไม่ค่อยได้จันแก้วผลการเรียนเธอไม่ค่อยดีเลยนะกลับบ้านไปเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนบ้างหรือเปล่าขออภัยค่ะคุณครูหนูก็ทบทวนนะคะแต่ว่ามันโถเว้ยดื่มนิดดื่มหน่อยจะบ่นอะไรนักหนาน้อยไอ้สามีเฮงซวยนี่ขนาดนิดหน่อยนะดาแล้วนั่นจะไปไหนวันนี้ฉันขายของออนไลน์มาได้ฉันจะเอาเงินไปเที่ยวไม่มีอะไรค่ะหนูจะพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อ่ะดีดีพ่อฟอนของฉันใครๆก็รู้ว่าขี้เมาดังนั้นพ่อฉันจึงดังในทางที่ไม่ดีเฮ้ยๆพวกเราดูนั่นสิลูกตาฟอนขี้เมาเรื่องล้อชื่อพ่อแม่หรือนินทาพ่อแม่ฉันฉันชินซะแล้วที่วันนี้ไม่มารับฉันสักคนทั้งที่ฝนตกพ่อก็คงตั้งวงส่วนแม่คงออกเที่ยวทั้งคืนยังไม่ตื่นดีจริงๆฉันหลงผิดไปเลือกแกมาได้ยังไงเนี่ย
ข้าวปลาไม่ต้องกินมันแล้วกินมันแต่เหล้านี่แหละอ้าวจันแก้วกลับมาแล้วเหรอนี่ก็อีกคนเรียนไม่เอาไหนพ่อแกทำฉันผิดหวังมาคนนึงแล้วแกก็ช่วยทำให้ฉันปลื้มใจหน่อยนี่พ่อดื่มกับพวกเพื่อนๆแล้วก็เมาทะเลาะกันอีกแล้วสินะฉันจะอ่านหนังสือรู้เรื่องได้ยังไงจันแก้วจะออกไปทำไมตอนนี้พ่อแกออกฤทธิ์ออกเดชฟาดงวงฟาดงาอยู่เสียงมันดังนะคะหนูขอไปนั่งที่สนามเด็กเล่นนะคะตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ได้ยินเสียงพ่อโห่ร้องอย่างตกใจรวมถึงแม่ด้วยเด็กคนนั้นน่าสงสารนะพ่อเมาและทะเลาะกับเพื่อนที่ดื่มด้วยกันก็เลยโดนลูกหลงนี่มันก็หลายวันแล้วนะจันแก้วยังไม่ฟื้นเลยผมขอโทษนะถ้าลูกฟื้นขึ้นมาผมจะไม่เมาหัวราน้ำแบบนี้อีกแล้วใช่ฉันก็จะไม่เอาแต่เที่ยวจันแก้วขอบคุณค่ะพ่อแม่ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้นอกจากคนคนนั้นเขาอยากเปลี่ยนเพื่อใครสักคนพ่อกับแม่ฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ดีอะไรมากแต่อย่างน้อยการที่พวกท่านเข้าใจและหันมามองฉันก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดแล้ววันนี้ผมเลิกงานเย็นก็นึกว่าภรรยาผมจะมารับยายใจบุญซะอีกต้องขอบคุณคุณครูมากนะครับที่อุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนลูกสาวผมไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพ่อเป็นหน้าที่ของครูอย่างฉันอยู่แล้วค่ะที่แม่ไม่มารับไม่ต้องมีใครบอกสาเหตุฉันก็รู้ว่าแม่ไปไหนก็คงจะเหมือนทุกครั้งอะไรกันรันจวนหน้าแดงๆเมาแล้วเหรอ เมาเมาอะไรกันล่ะจ๊ะเพื่อนยังจะมาปฏิเสธอีกนะครับรันจวนคนสวยเฮ้ยแล้วนี่กระเป๋าสีขาวของฉันมันหายไปไหนซะแล้ววะอ๋อเห็นละเดี๋ยวต้องหิ้วกลับบ้านเอาใจบุญแมวตัวนี้มาจากไหนกันลูกเจ้าตัวนี้หนูเห็นแม่หิ้วกลับมาด้วยนะคะพ่ออะไรกันเนี่ยรันจวนไม่ไปรับลูกแล้วยังเมาเละเทะได้ขนาดนี้แล้วดูแต่งตัวสิอีกหน่อยคงหิ้วผู้ชายกลับมาด้วยสินะน้อยไอ้จำเริญหยุดพูดนะเป็นแค่พนักงานไปรษณีย์ฉันมาอยู่ด้วยก็บุญขอแล้วมีหน้าที่เลี้ยงฉันกับลูกก็ทำไปรันจวนผมขอล่ะคุณเลิกเมาเละเทะแบบนี้ได้ไหมอีกอย่างสถานที่อโคจรน่ะมีทั้งผู้ชายที่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่อย่ามาหึงไร้สาระได้ปะเจ้าแมวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อฉันเขาคงหาเวลาพาแกไปส่งที่ร้านอาหารเฮ้ยแต่คราวหน้าแม่เราจะหิ้วอะไรมาอีกละนี่นี่ลุงเอาเบียร์มาอีกดิหมดจ้าเหลือแต่เหล้าใช่ไหมนั่นแหละเอามาเฮ้ยดูเมียฉันสิอัพโหลดรูปลงโซเชียลดื่มแต่หัววันเชียวเอ้าขออภัยครับลูกค้าต้องการส่งแบบไหนครับลงทะเบียน EMSเฮ้ยหนูนั่นมันแปลงขัดส้วม
แปลงเปลิงขัดส้วมอะไรลุงนี่มันไม้เซลฟี่ฉันประตูอยู่ไหนวะเฮ้ยนางหนูเอ้ยเมาจนจำบ้านเลขที่ไม่ได้ซะแล้วมั้งลุงนี่อะไรจำได้สิใครมันจะไปลืมบ้านตัวเองกลับบ้านไปหาอะไรอุ่นๆกินดีกว่าปวดหัวชะมัดนางรันจวนวันนี้ข้าเก็บขยะขายได้เยอะไปดื่มกันหน่อยไปเข้าท่าหนามยอกให้เอาหนามบ่งใจบุญเป็นอะไรหรือเปล่าหกล้มขาถลอกเลยไม่เป็นไรแต่ทำไมอยู่ๆฉันถึงได้ล้มก็ไม่รู้เดินไหวใช่ไหมลูกใจบุญไหวค่ะเอ๊ะนั่นควันอะไรไม่จริงนะนั่นมันบ้านเรานี่ลูกไฟไหม้บ้านเราอย่างนั้นเหรอคะพ่อเป็นไปได้ยังไงกันน่ะในเมื่อพ่อก็กดชัตเอาท์เอาไว้รถดับเพลิงก็มาแล้วเขาน่าจะยังน่าเป็นห่วงลูกเขายังคุมเพลิงเอาไว้ไม่ได้เลย ตั้งสุบเอาไว้นี่หว่านี่มันเดือดปุดปุดขนาดไฟลุกขึ้นมาเลยเหรอวะอย่างนี้นี่เองรันจวนผมถึงได้บอกให้เลิกเมาดูดีๆสินั่นน่ะไฟไหม้บ้านเรา สั่งเมาเลยใช่ไหมรู้ตัวหรือเปล่าว่าจะเผาบ้านตัวเองอยู่แล้วทีนี้เห็นโทษของการขี้เมาหรือยังไฟไหม้จะจริงสิฉันไปดื่มตั้งนานรันจวนทุกครั้งที่คุณไปดื่มคุณไม่รู้หรอกไม่ใช่ว่าผมแค่หวงผมห่วงคุณด้วยเพราะคุณไม่มีสติแบบเนี้ยนี่เรากำลังจะเผาบ้านเผาทรัพย์สมบัติของตัวเองเหรอจำเริญฉันขอโทษที่ฉันเลินเล่อใจบุญด้วยแม่ขอโทษนะลูกต่อไปนี้ฉันจะปรับปรุงตัวฉันจะเลิกเมาได้โปรดรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ทีพ่อคะอยู่ๆฝนก็ตกขวัญเอ๋ยสอบปลายภาคครั้งนี้ทำให้ดีนะคะแนนลูกไม่เคยดีเลยเพราะมัวแต่วาดรูปได้ยินใช่ไหมแม่น่ะอายเพื่อนอุตส่าห์ส่งให้เราไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังนี่พวกเธอฉันเป็นประธานนักเรียนนะแถมมีเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์ฉันพูดอะไรก็ฟังหน่อยสิเจ้าค่ะองค์หญิงเมทัลจะบ่นอะไรอีกล่ะแต่งตัวผิดระเบียบหรือว่ามาสายแน่นอนว่ามาสายอย่างยายเนี่ยก็โดนเหมือนกันเฮ้ยยายขวัญเอ้ยบ้านไม่มีนาฬิกาหรือไงต้องให้ฉันน่ะจำจี้จำชัยอ้าวดูสิยังบ่นไม่จบเลยนะมาฟังให้จบก่อนเฮ้ยไม่ไหว
ยายเชื้อเจ้าเนี่ยบ่นเก่งทุกวันเลยฉันน่ะพอจะมีเวลาได้วาดภาพก็ช่วงพักกลางวันที่โรงเรียนนี่แหละนั่นก็เพราะว่าขืนไปนั่งวาดที่บ้านก็จะเป็นเรื่องกับคุณแม่อีกโอ้โหว่าแล้วเชียวที่เรื่องเรียนเธอไม่เอาไหนเนี่ยเพราะมัวแต่วาดรูปขวัญเอ่ยแม่เธอน่ะต้องรู้เรื่องนี้เธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นประธานนักเรียนที่ข้างความเพอร์เฟกต์ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนของคุณหญิงคุณนายแน่นอนจากวันนั้นแม่ของฉันก็ได้รู้เรื่องนี้ขวัญเอ่ยเขามาบ่นกับแม่น่ะดีแล้วไม่อย่างนั้นแม่ก็จะไม่รู้พฤติกรรมเราที่โรงเรียนเลยและเนี่ยถึงแม้จะสอบเสร็จแล้วปิดเทอมก็ห้ามเอาเวลาไปนั่งวาดรูปแบบนั้นอีกแต่คุณแม่คะการวาดรูปมันเป็นพรสวรรค์ของหนูแล้วมันก็ไม่ได้เอ๊ะขวัญเอ่ยลูกควรจะเชื่อฟังคำสั่งแม่นะอย่าลืมนะคะองค์หญิงเมทัลน่ะเขาอคติแล้วก็คลั่งความเพอร์เฟกต์เขาถึงได้หยุดเถียงได้แล้วเอมนุษย์ที่ขี้บ่นอย่างนั้นเหรอลองใช้มนต์ของเราเพื่อฝึกหัดสักหน่อยก็คงดีตายแล้วดูสิน้ำในสระหน้าวังฉันทำไมมันขุ่นขึ้นมาขออภัยด้วยค่ะจะให้คนสวนมาทำให้นะเพคะองหญิงนะองหญิงไม่รู้ได้ยินใครมาพอได้บ่นเข้าหน่อยก็บ่นสารพัดสารเพดูสิบ่นจนเพ้อแพ้แล้วเนี่ยพื้นหน้าวังก็ไม่มันวับอะอะไรน่ะกลิ่นมันเหมือนกับเหล้าเลยนี่นานี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้มีเหล้าออกมาจากปากฉันได้ไอ้เรื่องบ้าๆแบบนี้หมดหน้าที่พูดอย่างฉันแล้วในที่สุดก็ได้ก่อกวนมนุษย์อะไรนะรถเสียดูแลกันยังไงเนี่ยฉันจะรีบเดินทางไปหาคุณอาหมอนะถึงมันจะหยุดไปก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้ดูยายนั่นสิพี่เป็นคุณหญิงน้อยมาจากไหนแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้ต้องสาดน้อยพวกวัยรุ่นไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ยมันยังไม่ถึงวันสงกรานต์เลยด้วยไม่นะหรือว่าที่มันมีเหล้าออกมาจากปากฉันเป็นเพราะว่าฉันบ่นพี่นั่นมันกลิ่นเหล้าไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยยายคุณหญิงน้อยเนี่ยพ่นออกมาได้ยังไงวะตัดใจดีกว่าอยากซื้ออุปกรณ์ไปวาดรูปแต่ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอเหมือนมีเสียงน้ำนะจ๊ะหรือว่ามีน้ำทะเลหนุนนี่เป็นภาพข่าวจากนักข่าวภาคสนามอย่างฉันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะอยู่ๆก็มีสุราทั่วเมืองซากุระเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นค่ะส่วนด้านหลังที่เซิงกันไม่ต้องสงสัยเมาน้อยวัยรุ่นพวกนี้ควรประสาทฉันอยู่ได้ฉันก็เลยบ่นไม่เลิกแบบนี้ทำยังไงดีเราเองก็เริ่มจะเมาไปด้วยแล้วนะหรือว่านี่มันจะเป็นคำสาปจริงสิถ้าเราทำสิ่งที่ดีไถ่โทษมันจะหายหรือเปล่าเอาล่ะพวกเราสดกันให้เต็มที่เลยนี่มันบุฟเฟ่สำหรับคนที่ชอบสังสรรค์แบบพวกเราชัดๆที่จริงขวัญเอ๋ยน่ะเขาวาดรูปสวยมากๆค่ะถ้าส่งเสริมกันดีๆเขาน่าจะรุ่งด้านนี้แต่ด้วยความที่หนูชอบบ่นไปเรื่อยก็เลยเผลอพูดให้เขาดูไม่ดีได้ผลจริงด้วยแฮะตั้งแต่เดินทางมาที่นี่ฉันก็หายอาการบ้าๆนั่น
จริงหรอขวัญเอ่ยที่ลูกวาดรูปสวยมากแม่ก็ไม่เคยสังเกตก็มันเป็นสิ่งที่หนูรักนี่คะขอบคุณนะองค์หญิงแม่เท่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่ชอบเอาเถอะเพื่อลบคำสบประมาทของบรรดาเพื่อนแม่ลูกลองไปประกวดดูสักตั้งสิได้จริงเหรอคะเอท่านผู้ชมคะอยู่ๆมันก็แห้งไปเองซะอย่างนั้นค่ะหรือว่ามันเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดจนมันระเหยไปเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะหาคำตอบเจอแล้วนี่คือภาพวาดซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ครับในบางครั้งถึงเราจะไม่เก่งในบางอย่างก็ไม่ได้แปลว่าเราอาจจะไม่เก่งในอีกอย่างนึงนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย